minimum 3 times. They do minimum 3 times. Then some like old men and women, they do like a whole day. Their son and daughter, grandson, granddaughter will some dance for them. They will just make a prayer around and round and round whole day. ก็คือว่าชาวพุทธก็มีความเชื่อว่าเนี่ยคือที่นี่เปรียบเสมือนวัดนะคะก็คือเวลามาที่นี่เขาก็จะมาไหว้พระแล้วก็มาเดินประทักษิณนะคะก็คือประทักษิณอย่างน้อยที่สุดคือ3 รอบนะคะเพื่อเป็นมงคลแล้วก็ระหว่างที่เขาประทักษิณเนี่ยเขาก็จะอธิษฐานไปด้วยแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยถ้าเป็นช่วงวันหยุดเนี่ยเขาก็จะมาเป็นครอบครัวเลยก็เตรียมอาหารมาด้วยค่ะแล้วก็มารับประทานกันที่นี่แล้วก็อยู่กันทั้งวันนั่งสวดมนต์กันที่นี่ทั้งวันเลยนะคะแล้วก็บำเพ็ญแสวงบุญกันบริเวณนี้ทั้งวันเลยค่ะEven the student, they come when the exam is nearby, so they come out here. All they will make, firstly they will make 3 rounds and they will pray to wish for the successful exam. All the student come. Students. Also those who want to apply for the new jobs, they come to pray for the...ก็คือเหมือนกับที่นี่ก็คือเป็นสถานศึกเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือนักเรียนที่เขาจะไปเรียนหนังสือเนี้ยเขาก็มาไหว้ตรงนี้เพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จใครที่จะไปสมัครงานใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็มาขอพรที่นี่เพื่อให้ได้รับงานที่ตัวเองไปสมัครโอเค